And time to time. ไม่กล้าบุตรเลยแล้วที่กล่องมันใหญ่น้ำด้วยนะน้ำด้วยโอ้จะร้องไห้ดิพี่เดียวม้วนม้วนอ๋อไม่ม้วนเลยเหรอแล้วเมื่อกี้บอกให้ดึงสวัสดีครับใจจริงๆวันนี้45แล้วเอ๊ะเขาบอกว่ามะพร้าวยิ่งแก่ยิ่งห้าวครับน้องๆห้าวอย่างนี้วอนโดนนะห้าวแบบคือเห็นของขวัญฝั่งโน้นไงตื่นเต้นหน่อยก็เห็นผักเพียแล้วมองตรงนี้ก่อนหรือว่าปีนี้ก้อนเล็กเลยมองไม่ค่อยเห็นก้อนเล็กก้อนเล็กก็คือปีนี้นะครับก็เป็นวันเกิดของพ่อฐานนะครับอายุครบ45ปีแล้วนะครับก็อายุยืนนะอยู่มาตั้ง45ปีรอดอยู่คนเราเนี่ยอายุ45ปีแค่ครั้งเดียวนะเหรอแล้วยังไงอ่ะก็ตื่นเต้นดีแล้วโอ๊ยโอ๊ยคือปีนี้ครบ45แล้วนะครับก็คือ23กุมภาพันธ์2565นะครับก็ครบ25เฮ้ย45ปีก็คือแบบอยู่รอดมา45ปี45ฝนนะแม่ไม่ธรรมดานะรอดโควิดมาก็ต้อง3ซีซั่นแล้วเนี่ยอันนี้ซีซั่นที่5นะอ่ะก็รอดตลอดไปนั่นแหละเออนะครับโควิดก็ทำอะไรก็ถามไม่ได้นะครับโอเคนะก็วันนี้เราก็มาจัดวันเกิดในบ้านนะครับเล็กๆเหมือนเดิมนะครับก็ขอบคุณทุกคำอวยพรด้วยแล้วกันนะครับที่อวยพรวันเกิดให้กับพ่อฐานในปีนี้นะครับค่ะแล้วก็ปีนี้เค้กเราก้อนนิดเดียวไม่ใหญ่เพราะเราจะรีบกินแล้วรีบไปแกะของขวัญกินให้หมดด้วยนะรอบนี้ก้อนเล็กใช่เราจะไม่ตัดแบ่งจะบอกว่าจริงๆเราจะซื้อกี่ปอนด์นะแม่3แต่ของพี่ฟิล์มเมื่อกี้เนี่ยยังอยู่ในตู้เย็นเลยยังไม่หมดผ่านมาเดือนกว่าแล้วแล้วก่อนจะเป่าเราไปกินข้าวมาแล้วก็แวะกินไอติมมาเรียบร้อยแล้วด้วยงั้นก็ไม่ต้องเป่ากินนั่นแหละไม่ได้ต้องเป่าพิธีก่อนรีบไงอ่ะได้ครับผมเดี๋ยววันนี้นะเราจะมาเป่าเค้กวันเกิดไปด้วยกันนะครับค่ะแล้วก็น้องๆที่อยากจะอวยพรวันเกิดให้กับพ่อฐานนะครับสามารถอวยพรได้เต็มที่เลยนะใช้คำว่าเต็มที่เลยนะอวยพรกันมาเยอะๆสัก 4-5,000 คอมเมนต์ก็ได้นะครับแล้วก็กดหัวใจแบบรัวๆ 4-50,000 ไลค์ใช่ครับผมยังไงก็มาเดี๋ยวเรามาเป่าเค้กกันเลยดีกว่านะครับอันนี้ต้องอวยพรก่อนหรือว่าเป่าก่อนแล้วก็ให้อวยพรหรือว่ากินก่อนแล้วค่อยเป่าไม่ใช่อวยพรก็อธิษฐานรู้สึกแบบกระวนกระวายร้อนรนอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเอาไว้นั่งอยู่เฉยปีนี้เขาดูอ่อนเลิศไปหมดนะคะดูแบบเร่งรีบมาดูเมื่อกี้พี่ฟิล์มบอกว่าไงนะเอาน้ำจิ้มไปก่อนเหรอใช่เขาแบบเขาพูดข่มขวัญเรื่องของขวัญมากเลยอะแม่จุดก็ไม่โดนดีใช่ก็มาเราต้องทำยังไงก่อนนะแม่เราต้อง happy birthday ก่อนโอเค happy birthday happy birthday 45ครั้งโอเคกี่ครั้งดี3ครั้งมาเดี๋ยวว่าหาจะร้องเพลงวันเกิดค่ะพ่อไม่ร้องเลยหรอให้คนร้องให้ดีกว่าเรื่องเยอะเรื่องเยอะเรื่องเยอะมา3ครั้งนะเราต้องดับไฟไหมไม่ต้องก็ได้เสียเวลาโอเคหรือว่าพอรีบรีบไปไหนบ้านเราอยู่ที่เออแต่ว่าแค่อาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงแค่ไม่ได้นั่งห้องโน้นไม่นั่งห้องนี้แล้วตอนนี้เทียนก็ใกล้จะหมดแล้วโอเคมา Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthdayHappy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. อธิษฐานใช่ไหมใช่ก็ปีนี้นะเป็นวันเกิดอายุครบ45ปีของพ่อฐานนะครับก็ขอให้ตัวเองสุขภาพแข็งแรงนะครับมีเงินมีทองเองรวยๆนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับมีความสุขสมหวังสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ขอให้โควิดนะครับที่มีอยู่ในบ้านเราในโลกใบนี้นะหมดไปไวๆด้วยนะครับอยากให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับใครที่จนขอให้รวยคนที่รวยอยู่แล้วก็ขอให้รวยรวยขึ้นไปนะครับแล้วก็ใครที่มีสุขภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงก็ขอให้แข็งแรงด้วยนะครับแล้วก็น้องๆที่เรียนหนังสืออยู่ก็ขอให้เรียนเก่งๆนะครับแล้วขอให้ทุกคนในบ้านนะครับพี่ฟิล์มน้องฟิลแม่เดือนแล้วก็ทีมงานของพวกเราทุกคนนะครับไม่เจ็บไม่ป่วยร่ำรวยเงินทองเฮงๆรวยๆซะสาธุเปล่าเถอะค่ะ
าให้หมดโอ้สุดยอดไม่มันก้อนเล็กวงมันแคบมาเดี๋ยวเรามากินเค้กกันดีกว่านะครับช็อกโกแลตดิละลายใช่ไหมคะแม่เก็บเทียนไว้ไหนไม่หรอกเพราะว่าแบบอวยพรให้ทุกคนรู้ไปเลยว่าคิดอะไรอยู่เนาะน้องฟิวบอกว่าอยากกินป้ายสเวนเซ่นแม่ละลายเป็นฉบับตอนแฮปปี้เบิร์ดเดย์ก็มาละลายแม่วางไว้มาเดี๋ยวเรามากินเค้กกันเลยดีกว่านะครับแล้วไหนแม่บอกมันต้องตัดแซนด์โดยตัดยังไงไม่เคยตัดเค้กไม่เขินยังเลยมาตัดไปพ่อให้แม่ตัดอ่ะดีแล้วนี่วางเฉียบไปไม่ได้รีบเราตัดชิ้นใหญ่แล้วเราก็กินให้หมดกันไงความสูงของเค้กเท่ากับขอบจานนี่มันบางไปไหมอ่ะเฮ้ยนี่ขนาดรู้ว่าชิ้นแรกบางชิ้นที่สองยังบางอยู่แหมบ้าเฮ้ยไม่ก้อนมันเล็กงานต้องลดขนาดครึ่งเนื้อดูเลยยิ่งหันยิ่งบางอะไรอ่ะสภาพเนี่ยบางเฉียบฟิวบอกหนูดมก็หมดแล้วคำเดียวหมดเอามาปีนี้กี่บอลแม่บอลครึ่งปอนครึ่งไม่ใหญ่ครับปีนี้อยู่มออะไรแล้วมออ้าวมอร้องเป็นรัวเลยเว้ยมอมอยาวจังอ่ะลูกจะมีมอละมันจะมีมอ1กับมอ2แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่มออะไรก็คือจบม1แล้วปิดเทอมแล้วก็กำลังขึ้นม2แล้วไงก็อยู่ม2นั่นแหละอ๋อนี่เพิ่งสอบไปก็ปิดเทอมแล้วถึงว่ามอเนี่ยเราขึ้นม2ต้องพูดงี้เราขึ้นม2อ๋อถ้าน้องๆได้ดูคลิปนี้อ๋อน่าจะลงหลังจากนี้ดิที่ไปตามหาไปเที่ยวสวนสัตว์เปิดเขาเขียวไปตามหาสัตว์รู้แล้วฟีลเหมือนอะไรมอมอจะเหมือนเลยตัวสุดท้ายอะไรที่อยู่ใกล้ช้างอะนะอันนั้นควายควายมันก็ร้องเหมือนวัวนะเนี่ยร้องเล่นฟีลบอกของขวัญมีหักครึ่งนึงไม่ต้องเอาแล้วน้องฟิวจบม1กำลังจะขึ้นม2ใช่แล้วแล้วก็ไปรอรับเกียรติแล้วก็รับเกียรติบัตรโอ้โหได้กี่ใบ3ใบไล่ออก1ใบได้เลยมั้งได้เลยมั้งแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวคนโอ้โหจำไม่ได้ได้เกียรติบัตรมันเยอะมากเลยพี่เห็นมีเปิดอะไรงี้ให้พ่อแม่ดูเลยมีแต่แบบว่าอ๋อไม่ติดศูนย์นะจะได้เกียรติ1ก็มีเกียรติบัตรใบแรกนะคะขอมอบเกียรติบัตรใบนี้เพื่อแสดงว่าดิงสุชาราเจริญนสกุลประเภทนักเรียนที่มีคุณธรรมเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมและความประพฤติดีประจำปีการศึกษา2564ก็ถามหน่อยไปโรงเรียนกี่วันเนี่ยเขาถึงได้รู้ได้แบบขนาดนั้นนะว่าเราดีไม่ดีเขาเรียกว่าเราพูดเยอะคุณธรรมจริยธรรมก็คือฟ้องครูก็เลยมีคุณธรรมจริยธรรมพูดจริงเลยกิจบัตรเกี่ยวกับช่วยเหลือโรงเรียนเป็นสภานักเรียนช่วยแบบโหวตนู่นนี่นั่นแล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีกแล้วก็มีไปอันนี้มาทุกคนไปตอนไหนอีกอะที่อันนั้นน่ะที่ลงรูปในเฟซอะทุกคนแล้วก็ได้อันนี้มาเขาบอกว่าเพื่อนๆเข้าไปช่วยโหวตหน่อยนะได้ไม่กี่ไลค์อะได้ที่หนึ่งนะคะทุกคน600กว่าไลค์ที่จริงอะเขานับจากไลค์ไม่ได้นับจากใจแต่ไลค์อ่ะก็ปาไป453โอเคเฮ้ยนี่แบบของขวัญน้องฟิวไม่ต้องให้พ่ออะไรนี่ก็คือของขวัญที่แบบสุดยอดแล้วอ่ะได้ตั้ง3ใบโอ้โหปีหน้าเราจะล่ามาอีก10ใบใช้คำว่าล่าให้พ่อไปจ่ายครูมาหรือเปล่าให้พ่อปิ้นให้ก็ได้นะเดี๋ยวพ่อทำฟอร์มให้กิจกรรมไหนมีกิจบัตรแล้วก็จะไปทำอะไรอย่างงี้มีนี่ให้ครูแบบว่าดู Netflix ฟรี7วันหรือเปล่าไอ้ค่ะโอเคป้าๆเก็บก่อนฟิวไม่คุยด้วยหรอกพ่อจับกันเดี๋ยวซื้อชุดกระวังเหรออ่ะแล้วพี่ฟิวอ่ะปีนี้อยู่อะไรยังไงละปี2เทอมที่2แล้วนะคะแต่ยังไม่ปิดเทอมปี2เทอม2ปี2ปี2ปี2เทอม2มหาลัยนี่เขามีกี่ปีเอ้ยเขามีกี่เทอม2เทอมกับซัมเมอร์อีก1พอเดี๋ยวพอซัมเมอร์นี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวฟิล์มก็ขึ้นปี3เดี๋ยวซัมเมอร์อยู่ที่เราลงแต่ถ้าลงไวก็จะแบบ3ปีครึ่งจบแล้วอ๋อแล้วฟิล์มกะเรียน4ปีครึ่งแปดเลยแปดเลยเวลามันเหลือไปไม่รู้จะทำอะไรโอ้เรียนเยอะใช่เศรษฐกิจแบบนี้ก็จบไปนะยังไม่มีงานทำก็เรียนไปก่อนไม่ต่อโทนะจะต่อตีไป8ปีคนลุกอ่ะครับน้องเดี๋ยวฟังได้แต่ยาวยิ่งอย่างนะไอคนน้องจะไปลากเกียรติบัตรไอคนที่จะเรียนได้ครบ8ปีได้ไหนละบ้านเนี้ยละกั
การเรียนกันหมดก็เมื่อกี้พี่ฟิล์มเล่ามาเรียบร้อยแล้วว่าเขาจะเรียน8ปีจบอะไรอย่างนี้ออกมาถ้าเกิดจบไวก็ไม่มีงานทำก็เรียนแบบซึมซับความรู้ไปเต็มที่ใช่ไม่ต่อโทด้วยจะต่อตีแปดแล้วก็ลืมแล้วไม่เดือนอ่ะไม่เดือนอ่ะก็เป็นแม่อย่างตลอดไปถ้าไม่เป็นแม่แล้วแม่จะเป็นใครจะเป็นโกโก้วะโกโก้ได้ไหมโกโก้ชาเขียวโกโก้แม่ก็จะเป็นแม่บ้านแม่ก็คือแบบอายุเยอะไงเหมือนวันนั้นนะไปไหนมานะนี่มีเรื่องเล่าวันนั้นไปไหนมานะกินซีฟู้ดไปไหนนะกินซีฟู้ดที่พัทยาเออไปกินซีฟู้ดที่พัทยาก็เอาแม่ไปตักขนมมา2ชิ้นอ๋อขนมกับขนมเปียกปูนแล้วแม่ก็วางไว้เออแล้วนี่แม่ก็ชิมขนมเปียกปูนอยู่เอ้ยขนมชั้นอยู่นั่นแต่ขนมเปียกปูนอะแม่เหมือนแบบแม่ว่าแม่ไม่ได้กินเหมือนพ่อหยิบของแม่ไปกินแล้วแม่ก็มองหน้าหลงแล้วเลยให้กาฟิลไปหยิบไปอีกรอบนึงแล้วขนมเปียกปูนรอบนั้นมันไม่อร่อยเออแล้วถ้าแม่กินแล้วมันแบบไม่อร่อยแล้วเอามาใหม่เลยพูดง่ายๆขนมหายไปชิ้นนึงแต่ไม่รู้ใครกินเออแค่ไหนแต่ไม่ได้ว่าใครกินกันแน่แล้วแต่ไม่ได้ว่าตัวเองกินไปหรือเปล่าเออพ่อเห็นแม่กินแต่แม่บอกว่าไม่ได้กินแต่หนูยังไม่เห็นพ่อกินจากจานแม่หนูว่าแม่กินแล้วแม่ลืมรสชาติมันพ่อก็ว่าอย่างนั้นถ้ามันไม่อร่อยแม่จะหยิบแม่ก็แม่ลืมรสชาติไงแบบว่าอีกรอบพอแม่กินกุ้งบ่อยแม่กินแต่เลี้ยงแม่ก็กินต่อแล้วมันก็ลืมแล้วพอล้างท้องเสร็จแม่ก็จะซัดแต่นมหวานเนี่ยแล้วแบบแล้วเด็กบอกว่าไงรู้ป่าวพ่อก็รับไปเถอะแม่จะได้สบายใจบอกให้พ่อว่าพ่อกินให้พ่อรับไปเถอะเอ้าแล้วพ่อไม่ได้กินให้พ่อไปรับพ่อแกของหวานเถอะจะพูดทำไมแล้วยังมีอีกอย่างนึงอีกเขาถามว่าอะไรนะมีผู้สูงอายุมาไหมอันนั้นตรงไหนนะตรงหน้าสวนสัตว์นี่ลืมก็คือขับรถไปเราไปเที่ยวสวนสัตว์เปิดเขาเขียวก็คือคลิปหลังอย่างนี้เดี๋ยวน้องๆได้ดูแหละขับรถไปจอดปุ๊บเปิดกระจกปื๊ดเขาถามว่าซื้อบัตรซื้อตั๋วมาหรือยังบอกยังครับเหมือนตั๋วออนไลน์ใช่ไหมเขาบอกเดี๋ยวซื้อตรงนี้เลยครับพี่เขาถามว่ามีผู้ใหญ่กี่คนบอกมี4คนครับแล้วมีผู้สูงอายุไหมพ่อก็ตอบว่ามีครับเขาบอกใครครับเมียผมครับแม่ไม่ปื้มอาบน้ำนอนดีกว่าหัวร้อนนะครับน้องเสียงดังเด็กที่เปิดเสียงดังอย่างนี้เขาเรียกอะไรหรือเปล่าเขาเรียกตึงไหมไม่รู้เขาเรียกตึงโอเคนะก็วันเกิดปีนี้นะครับก็สนุกสนานเหมือนกับทุกๆปีนะครับแล้วก็ปีนี้พี่ฟิล์มน้องฟิวแม่เดือนก็มีของขวัญให้กับพ่อถาเหมือนเดิมนะครับมาเดี๋ยววันนี้ใครจะให้อะไรพ่อก่อนหนูมีออเดอร์ตั้งนึงมีออเดอร์ก่อนด้วยเหรอเดี๋ยวออเดอร์แปลว่าอะไรก่อนรองท้องฮะก็แบบว่าเรียกน้ำย่อยก่อนอันนี้เรียกน้ำย่อยก่อนใช่เพราะว่าผมชิ้นใหญ่งั้นเอาชิ้นใหญ่เลยนี่รองท้องไม่อย่าพึ่งเอาไปเต้นก่อนตาห้ามมองตาหนูร้องไห้หายใจไม่ออกไม่ใช่จุดหวัดไม่ออกท้องเหมือนแม่ตาโอ้โหตื่นตายังอีกเขาไม่พอมองอะไรเดี๋ยวนี้พ่อเหมือนอายุเยอะแม่พอลืมตามาแล้วมันก็บอกว่าแก่แล้วก็จบแล้วแม่รู้สึกเหมือนพ่อไหมไม่แก่ไม่เล่นเหรอฟีแม่ก็ไม่เล่นด้วยเขาบอกใช่ก็จะแก่ไปด้วยกันนี่เราต้องปิดอย่างนี้ก่อนกาโมโอ้โหเดี๋ยว4,545ไงปีนี้2ฝั่งน้องๆยังไม่เห็นนะครับเนี่ยครับเอ้ยอันนี้ก็เรียกน้ำย่อยอ่ะตอนพี่ฟิล์มจบพ่อต้องให้แบบเหมือนพี่ฟิล์มแบบเป็นเอออยู่ขอเป็นร่มเลยนะออกมาเป็นสายเป็น20ได้ไหมไม่ได้อ่ะโอ้โหนี่เรียกน้ำย่อย9,000แล้วครับน้องๆเออเลขมันเหมาะสมแม่45บวกกันเป็น99ไงโอ้เลขดีงั้นโอ้โหทำไมไม่ทำอะไรหลายพวงอ่ะลูก45พวงนี่ยังไม่ได้โอนเงินคืนแม่4,500เออ45อันนี้ก็4,500ก็คือ45ขอบคุณครับโอ้ยังไม่หมดเนี่ยยังไม่หมดอีกไม่มีกล่องกระตาให้ฟิวเปิดกันไหมเฮ้ยแต่พ่อเห็นของฟิวแล้วไหนของแม่ไม่มีต้องมีดิจริงๆมีก็จ่ายค่าเคค่าข้าวอันนี้หมดแล้วเขาบอกเคซีเขาตอบคำถามเออมาของใครก่อนน้องฟิวเหรออ่ะมาไหนน้องฟิวให้เลยพ่ออ่ะนี่ถ้าแกะนะเขามีการ์ดด้วยเหรอใช่ถ้าแกะดันทางแล้วดึงขึ้น
แล้วก็ว่าตะเกียบพี่หายตะเกียบหมูกระทะอ่ามาเดี๋ยวเรามาอ่านกันเลยดีกว่าอันนี้เป็นเฮ้ยเราห้ามเปิดเหรอต้องดึงขึ้นโอ้อ่ามาตัวหนังสือที่น้องฟิวเขียนมาคือ Happy 45 Birthday Happy Birthday 45 อ้าวอ๋วแล้วทำไมหนูไปเขียนติดกันอย่างนั้นล่ะลูกพ่อจะอ่านยังไงเห็นไหมไม่ค่อยคล่องอยู่โอเคโอเค Happy Birthday 45ปีนะครับแล้วก็สุขสันต์วันเกิดนะครับปีนี้อายุครบ45ปีแล้วอย่านะคะตอนแรกจะเขียนนะคะมาจะเกรงใจอย่าหักผมทำงานน้อยๆเว้นวรรคไม่ได้หรอกแม่ไม่เขาไม่เว้นวรรคใหม่เอาใหม่เอาใหม่อย่าหักผมงานน้อยๆอย่าหักผมไม่ได้อ่านให้เดี๋ยวอย่าหักผมอย่าหักงานน้อยๆตาเดี๋ยวไม่ค่อยจะดีก็ว่าจะไปอ่านไกลเออต้องนี่เออต้องกระทำนี้นะครับก็คืออย่าหักผมทำงานอย่าหักผมเดี๋ยวไม่จบมาเดี๋ยวดูว่าใครได้ไหมพ่ออยากให้น้องๆเห็นเนี่ยว่าแบบเขาไม่เว้นวรรคไอ้พ่อเนื้อที่มันจำกัดอ๋อโอเคอย่าหักผมทำงานน้อยๆเดี๋ยวมาทันนี่นะมาบ่นมาอย่าหักผมใหม่โอ้ยแม่ปวดหัวมากเลยเนี่ยโอเคอย่าหักผมทำงานน้อยๆไม่ต้องเครียดใจเย็นๆอย่ารีบทำนู่นทำนี่เซฟๆไว้บ้างปีนี้ขอให้พ่อสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆมีความสุขมากๆจบแล้วมันทัดเดียวเล่นกันโหง 4-5 ครั้งอ่านก็เขาไม่เว้นวรรคให้เราก็อ่านยาวดึงขึ้นมาอีกอุ้ยแม่ใจร้อนอ่ะค่อยๆดึงนะครับ Happy Birthday เป็นรูปหมีนะครับแล้วก็เป็นสายลุงแบบดึงอย่างนี้อ๋อดึงอย่างนี้เหรออ่ะมา Happy Birthday สุขสันต์วันเกิดโชว์ๆก่อนโชว์ก่อนโชว์ก่อนเยอะอ่ะเออเนี่ยอ่ะดูกล่องต้องใหญ่ครับตั้งนานอ๋อจะเปิดเลยมันก็ไม่ใช่ไหมโอเคมาแล้วดึงเลยไหมอ่ะดึงได้450,000อ๋อ5 บาทแทนห้ามตำทามไม่กล้าหมดทอนแล้วที่กล่องมันใหญ่น้ำด้วยนะน้ำด้วยโอ้จะร้องไห้ดิพี่เนี่ยโอ้ม้วนอ๋อไม่ม้วนเลยเหรอแล้วเมื่อกี้บอกให้ดึงแล้วนับด้วยอ๋อหมดเลี้ยวหมดแรงเลยน้อง2บาท2แล้ว3บาท4บาททำไมหนักตอนยกเห็นบ้าง5บาท6บาทไม่ม้วนละ7บาท8บาท9บาท10บาท11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3132 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 อ๋อ45เย้อ้าวหมดแล้วเหรอหมดแล้วให้ตังค์พอแค่นี้ใช่งั้นก็ได้อยู่นะแม่อย่างน้อยก็ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวกินได้นะครับน้องๆไม่แต่ห่วงแล้วมีเดือนละ10บาทยังมีอีกอะไรเม็ดโฟมเหรอต้องดึงนะครับเฮ้ยอะไรอ่ะทำดีไม่ขึ้นอ่ะเปิดได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ด้วยเงินกว่าจะได้ของฉันวันนี้ยังไม่ได้สระโอเคเฮ้ยว่ามันดึงไม่ออกจริงนะเนี่ยฮันแน่อ้าวดึงไม่ออกไม่ได้ดึงไม่ออกอ่ะแม่โอ้โหมันใหญ่ไปหมดเลยใช่ไหมไม่สนใจเหรียญเลยนะเอาแม่เหรียญก็เอานี่น้องๆคงงงแล้วก็ถามแบบตื่นเต้นอะไรนี่ๆเอาอันนี้มาก่อนเลยนะครับมันนี่มาโอ้โหปีนี้นะครับยังกับพระเอกลิเกเลยนะเฮ้ยนี่มันทองคำอ่ะแม่ทองคำปลอม 100% แรงมากอันนี้เอาจากวันเกิดแม่ฮะปีนั้นนะที่อยู่ใต้เค้กอันนี้เลยอันเนี้ยอันสุดท้ายนะก็จะเป็นเหมือนสร้อยคอทองคำนะครับเฮ้ยตื่นเต้นนะเนี่ยจริงๆโอ้โหนี่ๆให้ดูเลยดูฝั่งไหนดีฝั่งนี้เฮ้ยยาวนะเนี่ยโอ้โหมา45เมตรใช่เหรอ
ไม่ใช่หรอกพ่อว่าอ้าวมาแล้วฟิวให้พ่อเป็นทองคำจริงปะเนี่ยทองจริงปะเนี่ยปลอมเอ้ยไม่ปลอมหรอกเดี๋ยวต้องดูของปลอมหรอดูใกล้จังอันนี้ของแท้ออโรราด้วยนะเนี่ยไม่กระสัมภัยไม่อ่ะใช่โอเคนะอันนี้น้ำหนักเท่าไหร่คะน้องฟิว5บาทไม่อันนี้1บาทอ้าวแล้วได้ไงอ้าวก็น้ำหนักมันได้ไงอ้าวแล้วถามทำไมพ่อไปซื้อกับแม่ไม่ใช่น้ำหนักเนี่ยรู้ก็คือพ่อสะสมทองกันอยู่แล้วมี2บาท3บาทแหละที่บ้านน่ะเออก็นี่แหละประมาณบาทนึงใช่มั้ยใช่ใช่ป่ะแม่โหบาทนึงนี่เกือบ 30,000 เลยนะรวมค่ากำเนิดอ่ะใช่ตอนนี้เงินในบัญชีหนูเหลือเท่าไหร่อุ๊ยน่าจะไม่เหลือแล้วมั้งอยากกันมากมันรู้สึกว่าจะจริงโอเคนะครับน้องฟิวให้เป็นสร้อยคอทองคำนะครับน้ำหนัก1บาทนะครับใช่ไหมใช่นะเย้ขอบคุณครับโอ้ขอบคุณมากน้องฟิวโอ้ได้ของน้องตั้งหลายบาทก็ต้องเอาของหนูแล้วมั้งฮะของหนูก็แค่นี้พอโอ้ยวันเดียวใส่ข้อมือไว้ก่อนก็ได้ใส่หัวก็ได้หัวโตยใส่ไปกูว่าโอเค1บาทนะครับแล้วก็ต่อไปครับของหนูอันนี้ออจริงมั้ยโอ้เดี๋ยวอันนี้ออเดิร์ฟอีกเหรอไม่จริงอ่ะโอเคอันนี้ของพี่ฟิล์มนะครับคือพ่อสงสัยพ่อไม่เห็นของแม่ก็มันไม่มีอย่ามาตลกแสงเดือนก็เหมือนของหนูว่าคิดว่าข้างในของขวัญหนูจะมีอีกวันนี้แม่เลี้ยงข้าวเลี้ยงหมดแล้วหน้าดิสิหนึ่งหมื่นนะเอาค่าข้าวค่าเค้กไม่จ่ายไงแม่เลี้ยงมาวันนี้กูฝากกันได้เหรอได้ก็เลี้ยงข้าวโอเคตามนั้นตามนั้นมาไม่เป็นไรอันนี้ของพี่ฟิล์มนะครับค่ะน้องฟิวรู้ว่าของพี่ฟิล์มอะไรของหนูไม่มีคำอวยพรอ่ะแบบกลับมาจากมหาลัยก็ช้าทำอะไรไม่ทันเท่าไหร่งั้นอวยพรก็โมขอให้โมจ้าขอให้พ่อมีความสุขสุขภาพแข็งแรงทำงานอะไรเงี้ยก็ใจเย็นอย่ารีบร้อนอย่าหัวร้อนอะไรนู้นอย่าเลยนะยังยืนเออหัวร้อนนั่นเนี่ยใช่หัวร้อนง่ายจริงอ่ะอันน้ำแข็งอยู่ถึงอายุ46ปีนะคือจะบอกเลยนะครับวัยรุ่นวัยรุ่นเนี่ยอยู่ถึงนอน 7-80 นอนวัยรุ่นอยู่ทำไมอยู่เลี้ยงหลานโอ้โหอยู่ทำไมอยู่ทำไมแม่โอ้ฟิวแม่เราอ่ะดูเลยนิสัยอยู่ทำไมโอ้โหเลิกเก็บกล้องอ่ะอยู่ทำไมมาพี่เบมวยพอแล้วนะครับขอบคุณมากๆนะครับมาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยดีกว่านะครับบึ๊ดบึ๊ดจำบึ๊ดโอ้โหเขาไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยเขาใจร้อนกว่าพ่ออีกแม่มาถึงแบงค์พันเลยครับน้องๆเขามาแบบไม่พูดไม่จาเลยแม่อย่าบอก45ใบนะพ่อขนลุกเองนะไม่มีเงินไม่ถึงก็ไทยมีคอไปเยอะแล้วโอ้ย 3,000 4,000 อุ้ย4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 รู้สึกเบาๆแล้ว 10,000 ว้าวไม่ยอมดูอะไรในกล่องอีกสงสัยจะอดเดี๋ยวก่อนอันเนี้ยคือแบบ10ใบอ่ะครับโอ้ยแน่นอนครับ 19,000 แล้วแม่โอ้ยหนักเว้ยแม่เอากุชชี่แล้วพ่อก็ร้องพ่อกับแพงเอาครับอันนี้ต้องเปิดอันนี้หินเดี๋ยวมาลุ้นไปด้วยกันเฮ้ยเอาอย่างอะไรอ่ะเอาฮ่าอะไรอ่ะอยู่มาแล้วดูข้างหลังด้วยว่าแกะหรือยังอันเนี้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยอันเนี้ยพ่อบอกก่อนคือเมื่อกี้ที่ไปทริปภูเก็ตมาไปภูเก็ตมาที่น้องๆให้ดูคลิปอะไรนะเที่ยวภูเก็ต3 วัน 2 คืน2คืนนะครับแล้วเนี้ยพ่อถาก็ขึ้นเครื่องบินแล้วเสร็จก็อยากฟังเพลงด้วยความที่โลเทคโนโลยีก็ดาวน์โหลดเลยไม่เป็นหรอกก็ไปแปลงไฟล์เป็น MP3 ไปใส่ไว้ในโทรศัพท์แล้วจะฟังเอ๊ะทำไมหูฟังมันเสียวะมันเสียวะมันฟังได้ข้างเดียวแล้วก็ใช้ AirPods นะแต่มันรุ่น1เฮ้ยพูดทำไมรุ่น1อ่ะเอาของใครมานะแล้วตอนนี้พ่อซื้อของพ่อมาพ่อไปให้หนูใช่รุ่นโปรเฮ้ยแต่อันนี้หนูซื้อคือรุ่นล่าสุดเลยนะเอาไปบอกทำไมนี่กล่องเก่าใช่เหรอก็อยู่ที่ว่าจะโลเทคโนโลยีขนาดไหนแล้วทีนี้พ่อบนเครื่องบินว่าพ่อว่ากลับมาพ่อจะซื้อเพราะเวลาเรานั่งเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยมันมีความรู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้ฟังอะไรแล้วหูมันจะอื้อใช่ไหมเสร็จพ่อบอกพ่อจะซื้อเอะใจเหมือนกันวันนั้นไปเซ็นทรัลไปซื้อไฟดวงเนี้ยที่เปิดส่องมาเนี่ย
พ่อบอกแม่แม่เดี๋ยวพ่อจะไปซื้อไอ้หูฟังเนี่ยแม่บอกไปเถอะไม่ต้องซื้อไปเถอะไม่ต้องซื้อไอ้เราก็อะไรวะแต่หนูเพิ่งคิดกับแม่ว่าหนูเพิ่งโทรไปบอกแม่ว่าฝากซื้อหน่อยน่าจะวันนั้นหรือเปล่าไม่พ่อจะซื้อก็ไปเมื่อวานนั่นแหละพ่อว่าจะซื้อแม่ก็ไม่ต้องซื้อหรอกรีบๆเราก็ไม่ซื้อก็ได้เดี๋ยววันหลังก็ได้เพราะมันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นพอมาถึงวันนี้ปุ๊บโอ้ยนี่เลยมาเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องดีกว่านี่จะเป็นแบบเดิมแต่ว่าจะเป็นทรงเหมือนโปเฮ้ยแต่มันเล็กนะมันหัวไม่ใหญ่พี่ไม่ใช่รุ่นเราไหมหรือว่าใหม่กว่าใหม่กว่าโอ้ยอย่าใช้คำว่ารุ่นของพวกเราอันนี้มันโปรนะครับของพี่ใช้โปรของแม่ใช้รุ่น2หนูก็ใช้โปรแต่พ่อคือรุ่นใหม่ล่าสุดโปรออกมาปีนี้นี่เลยนะครับพี่ฟิล์มซื้อให้นะโอเคนะครับโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้นะครับแม่ดีๆแม่มีอะไรให้พ่อไม่มีโทรศัพท์ไหนวะเดี๋ยวโอนตังค์ให้แม่ปีนี้แม่ไม่มีอะไรพ่อจริงๆเหรอเนี่ยใช่หนูก็ถามแล้วไม่ถามแม่ซื้ออะไรพ่อแม่อันนี้แม่มีเซอร์ไพรส์อะไรแม่พูดไม่แม่มาบอกไม่พูดพูดหมดเลยแม่แม่โอนให้เหรอไม่โอนเดี๋ยวนะเอาจริงๆที่เมื่อกี้ไปกินข้าวกินไอติมซื้อเค้กที่แม่จ่ายอ่ะนั่นแหละของขวัญจบนะHappy birthday to you. Happy birthday. เดี๋ยวเนี่ยแม่โอ้แม่เอาดีๆดิทำไมก่อนจริงเหรอจริงจริงเหรอก็จริงไงคาดหวังอะแม่โอ้ไม่คาดหวังไปเก็บเจ้ากินไปหอมแล้วไปนอนไปเฮ้ยนี่น้องๆทุกคนคาใจมากเลยนะไม่เคยคาใจมีแต่พ่อไม่มีหนูยังไม่คาใจปีนี้แม่ไม่ให้เลยพ่อเดี๋ยวทำไมอ่ะฟิลโทรศัพท์มาโทรกับแม่แล้วเดี๋ยวพ่อโอนเองดูตรงอ่ะไอ้เงินที่หนูยืมแม่ไอ้พวงเนี้ยน่าจะเอาไว้ให้พ่ออีกไม่อันเนี้ยเงินแม่ไม่เป็นไรนะครับก็ล้อเล่นนะแม่เดือนบอกว่าแม่เดือนน่ะพากินข้าวเลี้ยงไอติมให้ทุกอย่างแล้วจริงเหรอแม่จริงค่ะโอนมั้ยไม่นั่นแหละเดี๋ยวคนมาจบคลิปเดี๋ยวรอเฮ้ยมีเซอร์ไพรส์เว้ยนี่พ่อติดแม่หายกันนี่แหละเดี๋ยวนี่ที่พ่อติดแม่เอ้าดีนะไม่ต้องคืนด้วยเท่าไหร่โอ้หลายหมื่นอยู่ไม่รู้เลยเหรอโอ้ยรู้อยู่แล้วว่าเป็นหนี้งงไม่เป็นหนี้แล้วเดี๋ยวนะไม่ต้องโอนให้นะโอเคเท่าไหร่โอ้หลายหมื่นตอนไหนโอ้ทุกตอนยังไงเนี่ยนี่คนที่ต้องไปวะนี่มีวันนึงเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกแล้วพ่อมีอะไรพ่อวันนี้แม่2ล้านนะนี่ตอนไหนวะ2ล้านด้วยนี่ไม่รู้ตัวนี่มันไอ้นี่ลูกโซ่ป่ะเนี่ยนี่ลูกโซ่เดี๋ยวไปดูในโทรศัพท์ได้โอนให้หานนอนยาวพรึบเลยโอ้เห็นเมื่อวานโอนนี่ชอบยืมก็ไม่เคยคืนเมื่อวานอ่ะวันก่อน3บาทเดี๋ยวนะ 20,000 นี่โอเคเนี่ยโอนได้หน่อย2,000นี่โอนได้หน่อยยืมลูกเนี่ยบอกคืนพรุ่งนี้แล้วทำไมรอพรุ่งนี้อ่ะได้ไม่ต้องคืนอ่ะจะพูดทำไมเขารู้ว่าทั้งประเทศพ่อเป็นหนี้อ้าวโอเคแม่บอกว่าอะยกหนี้ให้หมดเลยรวม2ล้านด้วยที่อุปโลกขึ้นมาไม่อันนั้นจริงตรงไหนแม่2ล้านนั่นจริงตรงไหนอุ้ยอย่าโอ้ต่อคืนนี้ยาวพอเล่าไม่ถูกอยากได้2ล้านบอก2ล้านเหมือนเปียกปูนอ่ะสุดท้ายก็ต้องยอมรับ2ล้านนี่น่าจะปลุกขึ้นมาจะไปหาที่ไหนมาให้วะเนี่ย2ล้านเดี๋ยวไปเคลียร์ก่อนนะรอโอ้แล้วไอ้เมื่อกี้กี่หมื่นนะโอ้ยหลายหมื่นปิวโอ้ยหลายหมื่นหลายล้านโอเคถ้าพ่อไม่จ่ายก็ขอให้พระลงโทษอย่างแรงรัตนาต้องเป็นฐานันดรขอให้พาลงโทษฐานันดรอย่างนั้นไม่ใช่หนี้อ่ะงงเลยนั่งอยู่ดีๆเป็นหนี้ตั้งหลายล้านยอดมากหนมเดียกปูนไม่ได้กินรับไปเถอะไม่จะได้สบายใจโอเคคนใหม่ได้เริ่มขึ้นแล้วโอเคนะก็วันเกิดปีนี้ก็สนุกเฮฮากันไปนะครับขอบคุณลูกๆนะครับแล้วก็แม่เดือนด้วยนะครับที่แบบมอบของขวัญให้พ่อนะครับก็อย่างที่บอกนะครับบ้านเราไม่ได้ว่าเปหรืออะไรกันใดๆทั้งสิ้นนะครับอย่างพี่ฟิล์มเองทำงานมีรายได้ถามว่าทำงานอะไรพี่ฟิล์มก็รับรีวิวของ TikTok ใช่ไหมคือรายได้หลักนะคะที่พี่ฟิล์มหาได้นะครับ1ตอนก็หลักหมื่นนะครับแล้วก็ขายลิปติกขี้พูดขี้อีกแล้วพ่อชอบพูดหนอกหูพ่อหนูขายขี้ไง
จริงๆหนูละขายลิฟที่เป็นแบรนด์เป็นแบรนด์ของฟิตแล้วก็ของในครอบครัวนี่แหละนะครับก็รับเสื้อผ้ามาขายใช่ครับแล้วก็ส่วนน้องฟิลนะครับก็มีรายได้นะครับก็คือ3บาท5บาทของเขานั่นแหละนะครับที่แบบขายได้มากเป็น20แล้วโอเคโอเค20เรามีภาพจำ3บาท5บาทอ่ะเราทำอะไรบ้างบอกเพื่อนก็จะเป็นขายสติ๊กเกอร์ไลน์แอปพรีเมียมจ้าแล้วก็อะไรอีกรับทำป้ายขายฟอนต์จ้าไม่เอานะสติ๊กเกอร์ไลน์อ่ะตัวเองขายแต่ว่าให้หนูส่งให้จ้าถ้าสนใจติดต่อได้ที่ไหนมั่งเอามีหลายไอจีด้วยมีทั้งหมดเอาอันเดียวพอเอาละอันหลักจะเป็นบิกกี้อันเดอร์สกอร์อาร์ตเนอร์ฝากของฟิล์มด้วยนะคะ SDR cosmetic ค่ะโอเคนะครับนี่ก็คือเป็นรายได้ของพี่ฟิล์มน้องฟิลนะครับที่หาได้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับก็แต่ละปีเราก็จัดวันเกิดเราก็ซื้อของให้กันและกันนะครับค่ะแล้วก็ส่วนแม่เดือนเองก็เป็นแม่บ้านนะครับแล้วก็อย่างที่น้องๆเห็นก็คือถ่ายคลิปนะครับนี่แหละนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่น้องๆถามว่าครอบครัวพวกเราทำอะไรก็ถ่ายคลิปนี่แหละทำ YouTube เป็นอาชีพหลักนะครับแล้วก็ขายของใช่แล้วก็จะมีช่องแยกออกไปยิบย่อยเยอะแยะอย่างเช่นช่องหลักก็ Happy Channel ช่องพี่ฟิล์มก็ฟิล์ม Happy Channel น้องฟิลก็ฟิล์ม Happy Channel แล้วก็ Happy Channel Family หนังสั้นสตูดิโอ Happy Channel Kids Song RC Construction นะครับบ้านใหม่ของเธอจำชื่อไม่ได้เมื่อก่อนมีทั้งโคชิอะไรHappy React เลยโอเคนะก็สำหรับวันนี้นะยังไงต้องกราบขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาอวยพรแล้วมาดูคลิปนี้นะครับบอกเลยนะช่องเราลงคลิปทุกวันถึงมันไม่แจ้งเตือนถ้าอยากดูเข้ามาดูได้นะครับมีคลิปให้ดูทุกวันนะไม่มีขาดแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพ่อถาก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับขอบคุณจากใจนะที่ตามดูคลิปพวกเราโดยตลอดมาคอยซัพพอร์ตพวกเรานะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบายเดี๋ยวไปเอาขอให้พระลงโทษเอาโทรศัพท์มาไหมขอให้พระลงโทษอ่ะฟิวขอให้พระลงโทษแต่เรื่องเอาดีๆถ้าแม่บอกแม่กินเท่านั้นนะพ่อจบไม่จบอย่า